Wrap Up8:12 น.นายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตสิงคโปร์ก่อนเป็นประธานพิธีมอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ8:25 น.พันตำรวจเอกกฤษณะเผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่สั่งตั้งคณะทำงานร่วมคดีลาลาเบลเสียชีวิตอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมาย8:34 น.กรมควบคุมมลพิษรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 เขตกรุงเทพมหานครภาพรวมยังไม่เกินมาตรฐานล่าสุด8:48 น.ชายนิรนามนอนบนรางรถไฟถูกทับขาขาด2ท่อนขณะเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุINN News Wrap Up